Amen. สบายดีพี่น้องขอบคุณและสรรเสริญพระองค์สาวันนี้ที่พระองค์ทรงประทานชีวิตและลมหายใจให้พวกเราทุกคนอยู่และขอให้พี่น้องลุกยืนขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์สำหรับด้วยเสียงเพลงเนาะสำหรับพระเจ้าสาวันนี้มีในเพลงที่ขอพระคุณขอพระคุณพระเจ้าขอพี่น้องปรบมือไปน้ำกันเนาะสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณองค์พระบิดาที่ให้ข้าเกิดมาเป็นคนขอบคุณได้รับพระพรสุขล้นพระองค์ช่วยเหลือขอบคุณที่ได้ชีวิตให้ข้ามีชีวิตแจ่มใสขอบคุณในน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ข้าขอขอบคุณขอบคุณอาหารผู้ป่าที่สร้างมามีอยู่มีกินขอบคุณที่ให้แผ่นดินปลูกกินรับการสร้างสรรค์ขอบคุณความรักเมตตากาลุณาในน้ำพระทัยขอบคุณพระบุญพระทัยได้ห่วงใยชีวิตของคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่สร้างมาขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่สร้างมาขอบคุณในวันเดือนปีสร้างมีแสงแดดลมฝนขอบคุณที่ความมอมนได้เมตตาและช่วยแก้ไขเหยียบมองพี่น้องประสาจงหยิบมากล่าวสรรเสริญพี่น้องข้าขอสรรเสริญสรรเสริญให้ความเมตตากลับมาห้องเพลงถวายจิตใจด้วยความชื่นบานเห็นพระธรรมและเป็นพยานเป็นสะพานนำข่าวส่งไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณ
บ่มีเวลาใดมื้อใดที่เฮาจะบ่ขอบคุณพระเจ้าเพราะทุกสรรพสิ่งสร้างขึ้นมาสําหรับพระเจ้าเฮาคือกันก็เป็นของพระเจ้าขอบคุณในวันเดือนปีสร้างมีแสงแดดลมฝนขอบคุณสิ่งความมงคลได้เมตตาและช่วยแก้ไขเหี้ยพองพี่น้องประชาจงหยิบมากับสรรเสริญพี่น้องขอขอสรรเสริญสรรเสริญให้ความเมตตากลับมาห้องเพลงถวายจิตใจด้วยความชื่นบานเห็นพระธรรมและเป็นพยานเป็นสะพานนำข่าวส่งไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่สร้างมาขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่สร้างมาอาเมนขอบคุณปานใดก็บ่พอขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าหากษาชีวิต
เอเมนเฮาพร้อมใจกันอธิษฐานสรรเสริญอนุโมทนาพระองค์พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของพวกเขาน้อยผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่สร้างแผ่นดินโลกสร้างจักรวาลสร้างทุกสรรพสิ่งทั้งปวงขอพระคุณพระองค์สวรรค์นี้ที่ให้พวกหมู่เขาน้อยทุกคนมีชีวิตมีลมหายใจมีโอกาสมีเวลาและเขามาสถานที่แห่งนี้เพื่อจะนมัสการออกจากจิตวิญญาณและความจริงโอ้พระบิดาเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงนำพาพวกเขาน้อยเถินพวกเขาน้อยทุกคนเป็นคนผิดเป็นคนบาปที่บ่มีความสามารถเข้าใจสิ่งใดเลยขอให้พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยความรักและพระคุณของพระองค์ติดตามนำพาพวกเขาน้อยให้พวกเขาน้อยเฮ็ดตามนามพระทัยของพระองค์เจ้าเถินพระบิดาเจ้าค่ะพระองค์ทรงฮู้จักจิตวิญญาณทุกคนฮู้จักจิตใจทุกคนที่อยู่จุดใดพระองค์เจ้าค่ะถ้าผู้ใดมีความเจ็บป่วยก็ขอพระองค์ทรงได้แต่ต้องห่างไกลเพิ่นให้เพิ่นได้หายดีเป็นปกติเถิดพระองค์เจ้าค่ะผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลก็เช่นเดียวกันก็ขอให้เพิ่นได้ฟังพระวจนะของพระองค์ขอพระองค์นำพาถอยคำของพระองค์เขาไปถึงจิตวิญญาณเพิ่นให้เพิ่นเจริญขึ้นในความรักและพระคุณของพระองค์เจ้าเถิดพระองค์เจ้าค่ะมองน้อยมีความแตกแยกขอพระองค์ทรงได้วานความยุติธรรมเข้าไปถึงชีวิตทุกดวงเพื่อเขาจะตื่นขึ้นมาจากความการนอนหลับพระองค์เจ้าค่ะพวกเขาน้อยยิ่งกลมหน้ารับตาอธิษฐานด้วยความหวังความเชื่อมาในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนครับพี่น้องเชิญนั่งลงขอบคุณพระเจ้าเราค่ะขอบคุณพระองค์ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้พวกเฮาชีวิตลมหายใจมีโอกาสมีเวลาพระเจ้าปกปักรักษาบ่ว่าเฮาจะอยู่ไสก็ตามเฮาเป็นของพระเจ้าพระเจ้าได้ซื้อเฮาด้วยราคาแพงบ่แม่นด้วยเงินด้วยคําด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกสิ่งขน้อยจะประกาศทิศจะมานี่พวกยูธเพิ่นยกเลิกในการไปแคมป์เพิ่นแคนเซิลเพราะฉะนั้นจะบ่มีแคมป์อยู่นะฟาร์มทานอรุณสุนีขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ทิศมานี่เป็นวันที่ที่เฮาจะเฉลิมฉลองวันขอบพระคุณพระเจ้าเฮาจะเริ่มแต่10โมงเช้าจะบ่มีซันเดย์สคูลจะบ่มีห้องเรียนวันอาทิตย์ตอนเช้าขอให้พี่น้องอธิษฐานเพื่อสิ่งนี้ด้วยก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามนามพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์บ่มีวันไหนดอกที่เฮาจะบ่ขอบคุณพระเจ้าเฮาเป็นคนผิดเป็นคนบาปเฮาขาดเหงื่อแห้งทุกมื้อยามนอนกับพระเจ้ารักษาตื่นขึ้นมากับพระเจ้าเบิ่งแยกไปมาพระเจ้ากับประทานลมหายใจให้เหงื่อแห้งเฮาขอบคุณพระเจ้าทุกเทื่อชีวิตนี่ขอบคุณจนฮอดมือตายก็บ่สมกับพระองค์มาตายใหม่ข้างแขนแม่นหรือบ่แม่นพี่น้องเพราะฉะนั้นเฮาจึงวันที่เฮาจะเฮ็ดเป็นวันขอบคุณพระเจ้าสําหรับมื้อนั้นก็ให้พี่น้องได้อธิษฐานเผื่อด้วยขอบคุณพระองค์เนาะต่อไปนะอ่านพระคัมภีร์อยากให้ยูธอ่านฝ่ายวิญญาณยูธขึ้นมาPsalms 107:1. Give thanks to the Lord, for he is good. His loving devotion endures forever. Thank you. God bless you, sis. เพลงสรรเสริญบทที่107ข้อที่1บอกว่าจังซี่จงขอพระคุณพระผู้เป็นเจ้าเพราะความดีของพระองค์ความรักของพระองค์ทรงมีตลอดไปอาเมนขอบคุณพระเจ้าถึงว่าโลกจะสลายไปแต่ละมือแต่ถ้อยคำของพระองค์จะบ่สลายไปจักเทื่อถ้าผู้ใดมีถ้อยคำของพระองค์ผู้นั้นจะยืนมั่นคงจนถึงวันสุดท้ายขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าเนาะก็น้อยอยากขอให้ท่านอาจารย์นะสมใจกันมากกล่าวสบายดีพี่น้องก็น้อยขึ้นมาเพื่อจะเฮาว่าสุพี่น้องฟังเกี่ยวกับที่นมัสการเฮาที่แล้วนี่ตอนเช้าวันศุกร์เดินทางไปที่อลาบามาจุดประสงค์คือทางอาจารย์ญี่ปุ่นอาจารย์เอรอนอาจารย์น้อยเป็นเซินอันนั้นที่นมัสการเปิดห่วม
ในการเฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้า Thanksgiving เนาะแสดงว่าปีนี้เฮาได้กําไร2เทื่อเฮาได้ถิ่นมามาสักการญี่ปุ่นได้แล้วก็ที่หน้าเฮาประเทศของเฮาเนาะคนไหนจะว่าสู้ฟังที่แรกก็บ่คิดว่าเฮาจะได้รับพรเนาะที่คิดว่าเพิ่นเสนอไปร่วมแต่เมื่อไปฮอดเพิ่นเฮาเห็นความรักของเจ้าถึงเจ้าต้อนรับโอ้เต็มไปด้วยความรักก็จะมีจิตใจเป็นอันนึงอันเดียวกันในยูฮันเขาบ่มียูธบ่มีสาวหนุ่มบ่มียังกับพวกเขาจะทีมเดียวเพราะว่าร้องเพลงที่นมัสนาสการก็นับเนี่ยมีอาจารย์แล้วก็เป็นมีนางยานางคนนึงเป็นอานาประธานยูฮันก็แล้วก็มี 5-6 คนเพิ่นเป็นนักร้องนํากันเนาะเพิ่นก็เป็นอันนึงอันเดียวกันเนาะแล้วดนตรีเพิ่นก็มี2คนเนาะเมื่อไปฮอดแล้วเฮาเห็นเพิ่นต้อนรับดีเพิ่นก็ให้อยู่โบสถ์คือเจ้าหันคือเจ้าซื้อเฮือนหลังนึงตะกี้3ห้องนอน2ห้องน้ําให้ที่นมัสการเฮานี่ไปนอนพักผ่อนที่นั้นแต่ก็เพิ่นก็ได้ต่อเทิบมุงแล้วก็ต่อไปเอกก็เป็นบทนมัสการที่เจ้าพวกเอาเองเนาะใหม่ๆก็บ่ใหญ่มันก็ซ้ํามุงครึ่งนึงกายครึ่งนึงของเฮานี่เนาะผู้นี้งามคือเจ้าก็แล้วเฮาก็เพิ่นก็มอบกุญแจให้ทั้ง2หลังนมัสห้องนมัสการแล้วก็ห้องอยู่หั่นเนาะเพิ่นก็มอบเสียดให้เฮา3มื้อเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็โบสถ์แห่งนั้นขอบคุณพระเจ้าอันนึงมาก็เพิ่นก็ต้อนรับอย่างดีก็เพิ่นก็บ่มีหลายคนแต่ก็มีอวโสแล้วก็มี 3-4 เมตู้โอ้คือเจ้าก็กระตือรือร้นคือเจ้าก็มีความรักเป็นห้องเป็นใหญ่นําลูกหลานมายันหิวข้าวตอนเช้าก็เฮ็ดอาหารมาให้ตัวแรงก็เฮ็ดอาหารมาให้แล้วก็เฮาก็เสลิมฉลองร่วมกันแล้วก็ในการถวายเพลงเพิ่นก็มอบให้เฮาถวายเพลงของเฮาที่เกี่ยมไปเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เพิ่นก็ห้องของเพิ่นเฮาก็ห้องของเขาในเพลงสุดท้ายก็เข้ากันพี่น้องเสพเข้ากันคึกคืนหลายพี่น้องขอบคุณพระเจ้าและเฮาก็เห็นกับเจ้าโอ้เข้มแข็งมีความรักต่อพระเจ้าพระเจ้ารักพระเจ้ารักอาจารย์ของเจ้าอาจารย์ก็มีความสุขเนาะเพื่อเมื่อสมาชิกหักเพิ่นเนาะเอาเห็นเพิ่นแล้วมีอาจารย์ก็โอ้สุดอกสุดใจร้องเพลงเนาะนับที่มีอาจารย์ไปนะมีอาจารย์มาพาที่นมัสการเราไปเที่ยวทะเลมื้อนึงพอได้ไปเห็นเนาะแล้วมื้อที่2อาจารย์เพิ่นพาไปวันอาทิตย์เลิกนมัสการเพิ่นพาไปเอาแล่นอานาไปบ่อนที่เป็นกำปั้นบ่อยนต์บ่อเบ52รถถังอย่างของสงครามโลกครั้งที่2เพิ่นตั้งไว้หั่นแต่เฮาบ่มีกว่าเข้าไปในเตะเฮาก็ทางนอกก็ขอบคุณเจ้าทั้งอาจารย์นี่ปริญญาเพิ่นก็น่ะพาเฮาไปเที่ยวเพื่อกำลังใจขอบคุณพระเจ้าแล้วเฮาก็ได้รับพรจนกว่าว่ามื้อสิกลับมาว่าสิออกที่ 7:00 น.หั่นบ่ได้กลับ8:00 น.ไปจังว่าพวกเบตุแล้วก็ท่าได้อันนี้นะเพิ่นเป็นห่วงเห็นอันนี้นะมาสู้เนาะเฮาก็ได้รับพรแล้วก็เฮาก็บอกว่าโอ้ถ้ามีโอกาสอยากเชิญเพิ่นมายามสินะเพิ่นก็ว่าเอ้ยสิมาแล้วก็ถึงเรื่องปีนี้เฮาสิเฮ็ดประกองประชุมหลวงที่บ้านเฮาเพิ่นก็ว่าเพิ่นอาจารย์สิมาก่อนบ่หรือจังได๋เพิ่นอยากมาผสมกับทีมควายเฮาเพิ่นก็เห็นว่าเฮาคือขึ้นในการร่วมกันนั่นน่ะก็ขอบคุณพระเจ้าก็อธิษฐานเพื่อถ้ามีโอกาสก็อยากให้เพิ่นมาร่วมอยากให้เพิ่นมาเห็นเพิ่นก็อยากมาเห็นโบสถ์เฮาสินะถ้าเป็นไปได้ก็ต่อไปฟื้นฟูอันนี้ก็เสนอจัดเพิ่นมาร่วมแล้วก็เพิ่นสมาชิกเพิ่นก็จะมาพร้อมกันอันนี้เฮาเว้าสิแล้วแต่โอกาสเฮาเนาะก็มีแต่ทุนเด้อพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเฮาไปเห็นแล้วพระเจ้ามีพระเจ้าหลายมีความสุขแล้วก็เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและลงท้องไปเพิ่นก็ประเคนป้ายของโบสถ์เกียงอ้อลอดเรื่องมามากก็อาจารย์เพิ่นก็ดีใจขอบคุณพระเจ้าแล้วเฮาก็บอกว่าลงท้องเมื่อแล้วโบสถ์เฮาก็ไปกับเพื่อนเราได้ว่าซิเรียกวันนี้ก็ยังเพื่อนอยู่ขอบคุณพระเจ้าเนาะเฮามีเท่านี้แหละขอจะกล่าวสู่พี่น้องฟังขอบคุณพระเจ้าฮะบ่โอ้ยังวิดีโอว่ะโอเคต้องเป็นสายวิดีโอThank you.
Amen. ขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้ารับพระเกียรติเนาะขอบคุณพระองค์ที่นำพาไอ้น้องทุกคนไปที่นั่นเพื่อได้นำพระพรมาถึงพวกเราทุกคนขอบคุณพระเจ้าต่อไปเขาจะถวายสัพเนาะขอเชิญสีทานออกมาขอบคุณพระเจ้าเนาะให้เอาพวกก้มหน้าลับตาอธิษฐานถวายทรัพย์แก่องค์พระผู้เป็นเจ้าในสวรรค์นี้อาเลลูยาคะแนนพระสบิดาขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในสวรรค์นี้มื้อนี้เป็นมื้อใหม่มื้อนี้เป็นมื้อวันศีลสำคัญบริสุทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงอวยพรให้พวกขน้อยได้มาเต้าโฮมกันเพื่อสรรเสริญพระองค์เจ้าโอ้พระองค์เจ้าข้าในสวรรค์นี้พวกขน้อยยังมีทรัพย์จำนวนหนึ่งมาถวายแด่พระองค์เจ้าเพื่อภารกิจเวียงานของพระองค์ที่อยู่ในโลกนี้พระบิดาเจ้าค่ะขอขน้อยขอบคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงอวยพรสถิตอยู่กับลูกทุกคนให้เพิ่นมีเหือมีแห้งมีสติปัญญามาจากพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าค่ะให้ประทานเหือแห้งให้เพิ่นมีเวียกเหตุงานทำเลี้ยงชีวิตการเป็นอยู่และส่วนหนึ่งก็มาถวายแด่พระองค์เจ้าขอพระองค์เจ้าทรงอวยพรสถิตอยู่กับครอบครัวของเพิ่นให้พวกเพิ่นได้พบสันติสุขมาจากพระองค์เจ้าพร้อมนี้พวกขน้อยขออธิษฐานด้วยกำลังความเชื่อขอกราบทูลมาในนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าเนาะผู้ใดได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์หรือว่ามีจิตใจอยากถวายก็เฮาก็มี2ทางคืออยู่นี่แล้วก็คือออนไลน์เช่นเดียวกันขอให้พี่น้องได้แท็กเข้าไปใส่คําว่า GIVE หรือว่า Give ไปอยู่ number อยู่หน้าสกรีนของพี่น้องเนาะแล้วขอให้พระเจ้าอวยพรทุกคนผู้ที่ฮักพระเจ้าแล้วก็สอบแสวงหาความจริงเนาะขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าหัดประเกียรติต่อไปเขาจะถวายเพลงหนึ่งอีกเนาะเป็นการนมัสการพระเจ้าขอบคุณองค์พระเป็นเจ้าขอเชิญพี่น้องลุกยืนขึ้นเฮาสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันล้วนองค์ละสันประทานให้มาขอบคุณน้องพระเป็นเจ้าที่เลี้ยงดูเฮาข้าวปลาอาหารได้กินอิ่มน้ำสำราญล้วนองค์ละสันประทานให้มาพวกเฮาเกษตรกรพระเจ้าอวยพรพืชพันธุ์นานาขอบคุณที่ทรงเมตตาขอบคุณที่ทรงเมตตาประทานฝนมาให้นาสมบูรณ์ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่เลี้ยงดูเฮาเข้าป่าอาหารได้กินอิ่มน้ำสำราญล้วนองค์ละสันประทานให้มาขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่เลี้ยงดูเฮาเข้าป่าอาหารได้กินอิ่มน้ำสำราญล้วนองค์ละสันประทานให้มานักเรียนและนักศึกษาถ้าขาดปัญญาอธิษฐานหงทุนพระองค์ทรงช่วยเพิ่มพูน
ำสำเร็จดังหวังขอบคุณองค์พระเป็นเจ้าที่เลี้ยงดูเฮาเข้าป่าอาหารได้กินอิ่มน้ำสำราญล้วนองค์ละสันประทานให้มาขอบคุณองค์พระเป็นเจ้าที่เลี้ยงดูเฮาเข้าป่าอาหารได้กินอิ่มน้ำสำราญล้วนองค์ละสันประทานให้มาธุรกิจที่เฮาได้ทำพระองค์ทรงนำกำไรเพิ่มพูนสำนึกแล้วนำเธอจูนสำนึกแล้วนำเธอจูนถวายขอบคุณองค์พระบิดาขอบคุณองค์พระเป็นเจ้าที่เลี้ยงดูเฮาเข้าป่าอาหารได้กินอิ่มน้ำสำราญล้วนองค์ละสันประทานให้มาขอบคุณพระเยซูเจ้าที่ช่วยนำเฮาอยู่ดีสุขสบายปกป้องคุ้มครองชีวิตสรรเสริญสรรเสริญขอขอบพระคุณอาเมนขอบคุณพระเจ้าขอเชิญอาจารย์มาเนาะขอเชิญพี่น้องผมจะอธิษฐานน้ำขน้อยสักก่อนเนาะข้าพระองค์พระราชบิดาพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่และองค์สูงสุดของพวกข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างสรรพทุกสิ่งอยู่ในโลกนี้ในชีวิตทุกดวงก็อยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์เจ้าโอ้พระองค์เจ้าค่ะสวัสดีพ่อข้าพระองค์ขอขอบคุณพระองค์อีกที่พระองค์ได้ทรงโปรดพ่อข้าพระองค์มีชีวิตอยู่มีลมหายใจพร้อมเดียวกันนั้นพระองค์ได้ทรงโปรดพ่อข้าน้อยทุกคนในที่นี้ได้มีโอกาสเข้ามานมัสการพระองค์เจ้าเป็นพระพรและความรักอันใหญ่หลวงที่มาจากพระองค์เจ้าโอ้พระองค์เจ้าค่ะสวัสดีพ่อข้าพระองค์ยังคิดถึงพี่น้องพ่อข้าพระองค์หลายท่านมีอาการบ่สบายพระองค์เจ้าค่ะเป็นต้นท่านท้องใสเพ็งสุวรรณวงศ์ท่านกิวิลกรยานางปินลุงหนุ่มพร้อมด้วยป้าวันลุงวงพร้อมด้วยป้าพัฒนาและก็ท่านสมพรวาสนาหรือพี่น้องอื่นๆอีกที่ก็ได้บริกล่าวสื่อของเพิ่นพระองค์เจ้าค่ะขอให้พระองค์ได้ทรงสถิตนั้นพี่น้องของพวกข้าพระองค์เรานี่ด้วยขอพวกเพิ่นได้พ้นจากการบังเบียดของพิมันซาตานพยาธิโลกาเถิดโดยเฉพาะแล้วเป็นพี่น้องผู้ที่ประเสริฐกับปัญหานานาประการก็ดีก็ขอพระองค์ได้ทรงเป็นผู้นำพาเพิ่นให้เอาชนะปัญหาที่เพิ่นประเสริฐอยู่นั้นพระองค์เจ้าค่ะสวัสดีพ่อข้าพระองค์จะได้ศึกษาพระวจนะของพระองค์เจ้าขอให้พระองค์ได้ทรงเป็นผู้เปิดจิตเข้าใจพ่อข้าพระองค์ต้อนรับเอาพระธรรมคำสอนของพระองค์เจ้าเพื่อมิแต่ประคำของพระองค์เจ้านั้นจะเป็นผู้นำเส้นทางของพวกข้าพระองค์ให้เดินตามพระประสงค์ของพระองค์โดยเฉพาะแล้วมันยังอธิษฐานเพื่อขน้อยผู้ที่จะแบ่งปันประคำในเช้าวันนี้ขอให้พระองค์ได้ทรงสถิตนำขน้อยด้วยสิ่งใดที่พระองค์อยากจะบอกอยากจะกล่าวขอให้ใส่ปากใส่เสียงขน้อยเถิดและขอให้พระองค์ได้ทรงผู้อวยพรให้แก่ผู้ที่จะแปลภาษาขอให้เพิ่นได้มีสติปัญญามาจากพระองค์เจ้าอีกด้วยข้าพระองค์จึงขอฝากสรรพทุกข์สนีไว้กับพระองค์เจ้าอธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ก็ได้ทูลขอเอเมนขอเชิญพี่น้องเอาหนังลง You may be seated พี่น้องเขาสบายดีบ่พี่น้องขอบคุณพระเจ้าพี่น้องของพวกเขาสบายดีหมดทุกคนและก็พร้อมเดียวกันนี้ข้าน้อยก็อยากจะถามข้าวพี่น้องของพวกเขาอยู่ทาง Facebook หวังเสมอว่าพี่น้องเขาก็สบายดีเช่นเดียวกัน How are you, my friends, out in the audience? And I'm happy that you are doing well. And then I also want to say greetings to those at out there in Facebook as well. And I'm sure that you are doing well. พี่น้องอย่าลืมอาทิตย์หน้าเนาะพวกเขาคริสตจักรของพวกเขาจะได้เฉลิมฉลองวันขอบพระคุณพระเจ้า
And please do not forget next week's service we will be celebrating Thanksgiving. ดังนั้นขอเชิญพี่น้องเข้ามาร่วมกันเฉลิมฉลองวันขอบพระคุณพระเจ้านำกันเนาะ And I invite you to come next week to partake in the celebration next week. สำหรับพี่น้องผู้ติดตามทาง Facebook ถ้าว่ามาได้ก็มาเช่นเดียวกัน And for those out there in Facebook if you're able to attend physically please do so.ผมจะนมัสการพระเจ้าโดยศึกษาพระคำของพระเจ้าร่วมกันในเช้าวันนี้พี่น้องให้พี่น้องเปิดพระคำของพระเจ้าไปถึง1เทสะโลนิกบทที่5ข้อ16ถึง18เราจะศึกษานำกัน This morning we will be studying the book of Thessalonians so if you have your Bible please turn to 1 Thessalonians chapters 5 we'll be talking about verses 16 to 18พระคำ1เทสะโลนิกบทที่5ข้อ16 17 18เพิ่นเว้าจังซี่จงสมสื่นนินดีอยู่เสมอจงภาวนาอธิษฐานอยู่ทุกเวลาข้อ18เพิ่นได้เว้าว่าจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสิ่งเพราะนี่แหละแม่นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยซึ่งปรากฏในพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับเจ้าทั้งหลาย First Thessalonians chapters 5 verses 16 to 18 Always be joyful never stop praying be thankful in all circumstances for this is God's will for you who belong to Jesus Christ ในคำเทศนาของขน้อยในเช้าวันนี้ขน้อยจะใส่เสื้อว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสิ่งAnd the title of my message this morning is In Everything Give Thanks. พี่น้องฟังครับ And my friends listen closely. คำถามที่สับสนที่สุดสำหรับคริสเตียนเฮา And the question that is so confusing or so perplexed as Christian is มันคำถามที่พวกเฮามักจะถามว่า And it's the question that we like to ask each other or ourselvesอันใดแม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของข้าพระเจ้า What is it that I am to do to that is in God's will for my life พี่น้องเมื่อพวกเขาถามคำถามข้อนี้ My friends when we ask each other ourselves this question โดยทั่วไปแล้วเหมือนพวกเขาอยากจะรู้ว่า And overall we all want to know this answer ข้าพระเจ้าจะเห็นเวียกหยังอยู่ในชีวิตของข้าพระเจ้า For example what is it that I am to do in my life in terms of work ข้าพระเจ้าควรจะเข้าโรงเรียนอยู่ไส Or where am I going to attend schoolข้าพเจ้าควรแต่งงานกับผู้ใด Or who will I be wed to และข้าพเจ้าควรจะรับใช้พระเจ้าแบบใด Or questions like how am I to serve God นี่แหละเป็นคำถามที่พวกเขามาจะถามในชีวิตของพวกเขา And these are the questions that we are to ask ourselves ดังนั้นพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ So the questionFor us this morning, จะเป็นพระคำที่จะท้าทายเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้า And it's a question that will challenge. It's a challenge for us. ข้าพเจ้าคิดว่าพระคำของพระเจ้าเช้าวันนี้จะแนะนำพวกเรา And I am confident that the God's word today will challenge us.เมื่อพวกเขาถามว่าอันใดเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า When we ask ourselves what is it that is in God's will for my life to do ในท่าทางอยากรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้า And we all want to know what are we to do ดังนั้นพระคำ1เทสะโลนิกบท5ข้อ16 18จะเป็นคำตอบของท่าน And if we think about itThe verse that we just read is going to be the answer in our life.
เช้าวันนี้พวกเราจะศึกษามีอยู่3ประเด็นใหญ่ๆนํากัน And this morning we're going to be discussing about 3 main points that I want to talk about อันที่1 And the first point จงซื่อสมยินดีอยู่เสมอ It's for us to always rejoiceอันนี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากให้พวกเราทุกๆคนพระเจ้าอยากให้พวกเราเห็น This is God's will for our life. This is what God wants us to do. ซึ่งอยู่ในข้อที่16เนาะพระคำของพระเจ้าเพิ่นบอกว่าจงซื่อสมยินดีอยู่เสมอ As we just read in 1 Thessalonians verse 16 for us to always be joyful. พี่น้องข้าพระเจ้าได้ยินเลยๆAnd my friends, I hear this often. จะสมสื่นยินดีทุกเวลานี่คือสิเป็นไปบ่ได้ For me to be joyful in every circumstance, in every time, it's very hard to do. แม่นบ่พี่น้องจะสมสื่นยินดีทุกเวลานี่มันยากสำหรับเฮาบ่ Isn't that right, my friends? When we hear for us to be joyful every time, it's hard for us to do, right?ถ้าว่าสมสื่นยินดีบางครั้งนี่อาจจะเป็นไปได้บ่พี่น้อง As opposed for us to be joyful in certain situations that's easier for us to do พี่น้องเหตุใดจะมีความสมสื่นยินดีอยู่ทุกเวลานั้นมันจึงยากแท้สำหรับพวกเรา My friend what are the situations or what are the reasons thatWe should that we're finding ourselves hard to be joyful. นี่ก็เพราะว่ามีความแตกต่างกัน That's because we're all different. ความสุขของฝ่ายโลกและความสื่นสมยินดีฝ่ายจิตวิญญาณนั้นมันแตกต่างกันเลยพี่น้อง And if we think about it, the joy of this world, this flesh, is different from the joy of the spirit. ความสุขของฝ่ายโลกนั้นมันขึ้นอยู่กับผล And the joy of this world depends on the outcome. ผลนั่นแหละเฮ็ดให้พวกเขามีความสุข And if we think about it, it's actually the outcome that makes us joyful.ขอยังจะยกตัวอย่างให้พี่น้องฟัง And for example, let me give you some illustrations. ถ้าข้าพเจ้าหักเสงได้คะแนน A ข้าพเจ้ามีความสุข For example, in school, if you have a passing grade an A, you get happy. ถ้าข้าพเจ้าได้เฮ็ดเวียกดีข้าพเจ้าก็มีความสุข And if you have a good paying job, a good job, then you become happy. มีเงินหลายก็มีความสุขYou have a lot of money, finances, you are happy. แต่แล้วตรงกันข้ามพี่น้อง But then if you think about the other, on the other hand, ถ้าข้าพเจ้าเสงได้คะแนน F If for some reason you have a failing grade, บ่มีเวียกเฮ็ด You have no job, บ่มีเงิน You have no money. เวลานั้นแหละพี่น้องความสุขที่เกิดขึ้นกับผลนะ And it is in those circumstances,depending on the outcome ความสุขนั้นจะสูญหายไปพี่น้อง your joy will soon fade และความขมขื่นและความเสียใจ and the bitterness the discouragement that you feel ก็จะมาครอบครองพวกเรา will be the that will govern your feelings at that time อีกด้านนึง and then also ความสมสื่นยินดีฝ่ายจิตวิญญาณนั้นมันตรงกันข้ามกับความสุขของฝ่ายโลก You think about the joy of the spirit it's a different in contrast to the joy of the flesh พวกเราผู้เป็นคริสเตียน For us as Christians พวกเรามีความสุขเสมอเหมือนพวกเรามีความสมสื่นยินดีอยู่เสมอแม่นบ่พี่น้อง We as Christians we have joy in all things เพราะว่าความสมสื่นยินดีนั้นBecause it is the joy in those situations.
มันขึ้นอยู่กับพระเยซูคริสต์ของพวกเขา The joy in those circumstances depends and it's อันที่1 on Jesus Christ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้เฮ็ดเผื่อเฮาแล้ว The first thing is it is because of what Jesus Christ did for us พระองค์ได้สิ้นพระชนอยู่ที่ไม้กางเขน Jesus Christ died and sacrificed himself on the cross พระเยซูคริสต์ได้ไถ่ความผิดบาปของพวกเราAnd Jesus Christ took upon him our sins. พวกเขากลายเป็นคนชอบธรรม And as a result, we become righteous. เมื่อพวกเขาจากโลกนี้ไปพวกเขาได้ไปอยู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าพี่น้องว่าอาเมนบ่พี่น้อง And then if we die, we go to heaven with Jesus Christ. Amen. อันที่2 And secondly, พวกเขามีความสมสื่นยินดีอยู่ทุกเวลาก็พอว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์จะเฮ็ดเพื่อพวกเขาอีกAnd the second reason why we should be joyful in all things is what Jesus Christ will do in the future for us. พระเยซูคริสต์สัญญาว่าจะอยู่นําเฮาและบ่ปะบ่ทิ่มเฮาพี่น้องอาเมนบ่พี่น้อง And Jesus Christ promised that he will not abandon us, he will be with us always. สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงพี่น้อง Circumstances will change, my friends.แต่พระเจ้าองค์ทรงฤทธิ์ของพวกเขาจะบ่มีการเปลี่ยนแปลงจากเถื่อพี่น้อง But our Lord Jesus Christ will never change my friends พี่น้องทุกมื้อนี้พี่น้องจะเห็นอยู่ที่ต่างประเทศหลายประเทศ And friends if we think about today in different countries คริสตจักรของพระเยซูคริสต์กําลังเติบใหญ่เติบใหญ่อย่างไวว่า The body of Christ Christianity is growing ตัวอย่างพี่น้องจะเห็นอยู่ประเทศลาว And for example in our country of Laos ในสมัยก่อนพ่อฮู้จักว่าโอ้อยู่เมืองนั้นเมืองนี้มีคริสตจักรนั้นมีคริสตจักรนี้เฮานับได้ In the olden times we canTell each other, oh, there's a church here and there. We could kind of count how many churches is in and around our area. แต่ทุกมื้อนี้เฮาบ่สามารถจะนับได้แล้วพี่น้องพี่น้องว่าอาเมนบ่พี่น้อง But right now it's hard to count churches in Laos because there's so many. Amen. หนึ่งในเหตุผลที่สําคัญที่สุด First thing the reason that is very important. สําหรับเหตุการณ์นี้ก็แม่นว่า because the reasons for this is because of คริสเตียนอยู่ในประเทศลาวนั้นพวกเพิ่นมีความสมสื่นยินดีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เสมอ and the reason why there's so many churches in Laos is because the Christians there are always joyful in Jesus Christ always ถึงแม้ว่าเพิ่นได้พบกับการข่มเหงก็ตาม regardless of if theyfaced circumstances or not เขาก็จะบ่หวั่นไหว they are always joyful ก็เพราะว่าพวกเพิ่นรู้จักว่าพระเจ้าสถิตนําเพิ่นและบ่ปะบ่ทิ่มเพิ่น because they know that in all circumstances Jesus Christ is with them and have not forsaken them พี่น้องสําหรับพวกเฮาเด้สําหรับพวกเฮาเด้ and my friend how about us here how about usพวกเฮามีความสื่นสมยินดีอยู่กับอันใดแท้ What is it that we are so joyful with ให้เอาเบิ่งพระคําของพระเจ้านํากันอยู่ในฟิลิปปีบทที่3ข้อ1 Let's turn to Philippians chapter 3 verses 1พระคําฟิลิปปีบทที่3ข้อ1อาจารย์โปโลเพิ่นเว้าจังซี่สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายเอ๋ยจงสื่นสมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดPhilippians chapter 3 verses 1 says Whatever happens my dear brothers and sisters rejoice in the Lord พี่น้องพระคําของพระเจ้าอาจารย์โปโลเพิ่นได้เว้าแล้วเนาะพี่น้องว่าจงสมสื่นยินดีอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า My friends
This verse, Apostle Paul is telling us to rejoice in the Lord. สำหรับพี่น้องเฮาเด้เฮาสมสื่นยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าแท้หรือบ่ And my friends, how about us? Do we rejoice in the Lord really? พี่น้องด้วยเหตุนี้แหละคริสเตียนบ่ว่าจะประเสริฐกับอันใดก็ตามAnd it is for this reason, Christians, if we come upon any situation, เมื่อเจ้าพบกับปัญหาหรือว่าการข่มเหงก็ตาม if they come upon problems or any persecution, บ่มีอันใดที่จะสามารถเอาความสมสื่นนี้จากพวกเพิ่นไปได้ And there is nothing that will take their joy away from them.เพราะว่าเจ้าฮู้จักว่าความสมสื่นยินดีนั้นพระเจ้าอยู่นําเขา because they know that it is in the Lord is where they rejoice และพระเจ้าจะบ่ปะบ่ทิ่มเขา and that Jesus will not leave them or forsake them ดังนั้นแหละพี่น้องพระคําของพระเจ้าจึงบอกให้พวกเฮาจงสมสื่นยินดีอยู่เสมอบ่ว่าพวกเขาจะประเสริฐกับอันใดAnd that's why the Bible tells us to rejoice always, regardless of your circumstances, rejoice always in the Lord. มื้อที่2นําพระทัยของพระเจ้าอยากให้พวกเราฮู้อยากให้พวกเราเฮ็ดก็คือจงภาวนาอธิษฐานอยู่ทุกเวลา And the thing that that God wants us to do, the second part is to pray without ceasing. อยู่ในข้อที่17เนาะพี่น้องเนาะพระคําของพระเจ้าได้บอกว่าจงภาวนาอธิษฐานอยู่ทุกเวลา As what we read in verses 17 in Thessalonians says that for us to never stop praying พี่น้องการอธิษฐานมันการสื่อสารกับพระเจ้า My friends in prayer when we pray we are being close to GodWe're communicating with God. พระเจ้าต้องการให้พวกเรามาหาพระองค์อย่างต่อเนื่องกัน And God is want us to bond, to be in fellowship, to be close to Him. บ่แม่นแบบหยุดหยุดย่อนย่อน Not just in and out from time to time. อยากมาก็มาบ่อยากมาแล้วก็แล้ว You come as you come. If you don't want to come, that's fine. It's not like that.พระเจ้าบ่ต้องการแบบสั่นพี่น้อง The Lord does not want that พี่น้องการอธิษฐานเป็นสิทธิพิเศษอันยิ่งใหญ่ที่พระเยซูคริสต์ได้มอบให้แก่พวกเรา And praying is a great importance that Jesus Christ stressed and emphasized เมื่อพระเยซูคริสต์สิ้นพระชน And when Jesus Christ อยู่ที่ไม้กางเขน When he was on the crossพระเจ้าได้จีกผ่ากั้งที่แยกคนบาปออกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นออก And when Jesus Christ was on the cross his actions on the cross separated if you would the veil between man and God บัดนี้ด้วยพระคุณของพระเยซูคริสต์ And because of God's grace พวกเราสามารถเข้าหาพระเจ้าโดยตรงBecause of his grace we are now able to come to God all the time จะบ่มีอุปสรรคอันใดใด And there is no obstacle that's blocking that บ่จําเป็นจะนัดพบพระเจ้า And there's no appointments that you need พวกเราพบพระเจ้าได้ทุกเวลา And we could come to God at any time พี่น้องว่าอาเมนบ่พี่น้อง My friends that's an amen ให้เบิ่งอยู่ในลูกาบทที่18ข้อ1เนาะพระเยซูคริสต์ได้บอกสาวกของพระองค์ไว้แนวใด And let's turn to Luke chapter 18 verses 1ลูกาบทที่18ข้อ1พระคําของพระเจ้าได้เว้าดังซี่แล้วพระเยซูเจ้าได้กล่าวคําอุปมาเรื่องหนึ่งสืบสู่พวกสาวกฟังเพื่อสั่งสอนพวกเพิ่นว่าจําเป็นต้องมันภาวนาอธิษฐาน
อยู่เสมอและบ่ให้ท้อถอยใจ Luke chapter 18 verses 1 says that one day Jesus told his disciples a story to show that they should always pray and never give up พระคัมภีร์ของพระเจ้าได้บอกอย่างแจ่มแจ้งบ่พี่น้องพระเยซูคริสต์ได้สั่งสาวกของพระองค์ว่าAnd this verse clearly tells us what Jesus is wanting his disciples to do, and that's พวกเฮาควรไหว้วอนอยู่เสมอบ่ให้อ่อนกำลังใจ That for us to always pray and never give up. และมีหลายวรรคหลายตอนพระคัมภีร์ของพระเจ้าได้บอกว่าพระเยซูคริสต์ได้ตื่นแต่เช้าไปอธิษฐานโดดเดี่ยวAnd there's countless verses in the Bible that show that Jesus himself wakes up early in the morning to come and pray to his Father. พี่น้องถ้าว่าพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้ายังอธิษฐาน Now my friends, if Jesus Christ, the Son of God, even if he prays, หลายสําใดที่พวกเราจะควรอธิษฐานเช่นเดียวกันพี่น้องAnd if he does it, how much more should we find that so important that we should do that as well? พี่น้องเมื่อพวกเขาดำรงชีวิตอยู่ในโลกแห่งความมืดนี้ Friends, as we go through life in this dark and broken world, พระคำของพระเจ้าได้บอกว่าซาตานเป็นเหมือนตัวสิงThe Bible tells us and warns us that Satan, he's like a prowling lion. มันซอกแสวงหาคนที่มันจะกัดกินได้เป็นบ่ And he's looking around for people to devour. ดังนั้นมารซาตานมันฮู้จักได้พี่น้องว่าคริสเตียนผู้ใดมันอธิษฐานผู้ใดบ่อธิษฐานมันก็ฮู้ And Satan knows which Christians will pray and which Christians will not pray. He knows thosedifferences แต่ละมื้อแต่ละวันมันจะจอบเบิ่งพวกเฮา And Satan each and every day he will watch us เริ่มตั้งแต่พวกเฮาตื่นจากบ่นอนพุ่นแหละ Even as soon as we get up from our beds พี่น้องซาตานมันจะพยายามแยกพวกเฮาออกจากความหักของพระเจ้า My friend Satan will try his very best to pry us from the love of Godนั่นเป็นเป้าหมายอันสําคัญของมัน And that is the end goal of his plan นั่นแหละถ้าว่าคริสเตียนหักอธิษฐานอย่างต่อเนื่อง And that's why Christians if we pray without stopping without ceasing โอกาสที่พวกเขาจะถูกซาตานทําลายนั้นมันก็น้อย And the opportunity for Satan to come and take advantage of us is very slim if we pray all the time และถ้าเฮาอธิษฐานอยู่บ่ขาด and if we pray and never stop พระเจ้าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่พวกเฮา if we do that Jesus Christ will provide the spirit the holy spirit with us เมื่อพระเยซูคริสต์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่นําเฮาแล้ว and if the holy spirit is with us ซาตานมันก็จะหนีจากเฮามันก็จะบ่มาใกล้เฮาSatan will not come close to us. พี่น้องข้าพเจ้าก็ได้ยินสิ่งเหล่านี้เลยๆเช่นเดียวกันว่า And sometimes my friends I hear this saying a lot. พี่น้องอยู่ในคริสตจักรของพวกเรา Members of our church. พี่น้องมักจะเว้าเลยๆเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ว่า And we sometimes say this from time to time. ให้พี่น้องอธิษฐานซึ่งกันและกันThat let us pray for one another. โดยเฉพาะแล้วเป็นผู้ที่บ่สบายให้พี่น้องอธิษฐานเพื่อเพิ่น Especially when we say pray for somebody who's sick and ill. แล้วก็โดยเฉพาะเวลาเพิ่นประเสริฐกับปัญหาให้อธิษฐานเพื่อเพิ่นเช่นเดียวกัน And when people come upon problems and trouble we pray for them. นี่แสดงให้พวกเขาเห็นว่าAnd this kind of gives us evidence of พี่น้องมีความเชื่อ that we as a body has faith และผู้จักว่าพระเจ้าของพวกเขานั้นเป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์เดชมีอำนาจสูงส่ง And by praying we know that our God is a God that has power และพระเจ้ารอฟังคำอธิษฐานของพวกเรา
And that our God is waiting for those prayers to him. นั่นแหละพี่น้องอันนี้เป็นนัมเบอร์ไทยอันที่2ที่พระเจ้าอยากให้พวกเราอธิษฐานอยู่ทุกเวลา And this is something that God wants us to do and that's pray all the time. อันที่3 And the third thing พระเจ้าอยากให้พวกเราเห็นนั่นก็คือจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสิ่ง And the third thing is God wants us to in everything we have that happens to us everything give thanks ซึ่งอยู่ในบทเรียนของพวกเราในข้อที่18เราจะอ่านเบิ่งนํากันอีก like what we just read Thessalonians verses 18พระคําของพระเจ้าเพิ่นว่าหนังสือจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสิ่งเพราะนี่แหละแม่นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยซึ่งปรากฏในพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับเจ้าทั้งหลาย Verse 18 says be thankful in all circumstances for this is God's will for you who belongs to Jesus Christ พระคําของพระเจ้าได้สั่งให้พวกเราขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสิ่งและทุกสถานการณ์ And the verse tells us to be thankful in all circumstances that it happens to us พี่น้องถ้าว่าพี่น้องมีโอกาสได้ถามอาจารย์โปโล And my friends if we have an opportunity to ask the apostle Paul ท่านอาจารย์โปโลเอ๋ยท่านได้เว้าว่าพวกเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้และทุกสถานการณ์แม่นบ่ถึงแม่นว่าดีหรือชั่วสำใดก็ตามแม่นบ่ And if we had a chance to ask the Apostle Paul hypothetically would you say Apostle Paul didn't you tell us to be thankful in all circumstances regardless of what happens สำหรับอาจารย์โปโลแล้วคำถามนี้จะบ่แปลกสำหรับเพิ่นAnd for the Apostle Paul, this type of questioning is nothing new to him. ซึ่งพวกเราจะเห็นอยู่ใน2โครินธ์บทที่11ข้อ23ถึง27เราจะเบิ่งนํากันพี่น้องอาจารย์โปโลเพิ่นว่าจังได๋เกี่ยวกับเรื่องนี้ And if we look at 2 Corinthians chapters 11 verses 23 to 27, we will better understand what the Apostle Paul is talking about. 2 โครินธ์บทที่11ข้อ23ถึง272 Corinthians chapters 11 verses 23 to 24เพิ่นจะเว้าถึงความทุนถูกของท่านอาจารย์โปโลในฐานะที่เป็นอัครสาวกของพระเจ้า It talks about Paul's struggle as a servant of Godข้อที่23เพิ่นว่าหนังสี And 23 says this พวกเขาเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์บ่เฮาก็เว้าดังคนเสียสติว่าเฮาก็เป็นลืนกว่าพวกเขาอีกเฮาได้ดำเนินภารกิจหนักกว่าเขาเฮาได้ถูกคุกหลายกว่าพวกเขาเฮาได้ถูกเขียนถูกตีหลายกว่าพวกเขาและในการที่ประเสริญภัยเขาเกือบตายหลายเถื่อแล้วข้อที่24เพิ่นว่าเขาได้ถือพวกยิวเขียนห่าเถื่อเถื่อละ39บาทเพิ่นได้พี่น้องเขาได้ถือเขียนตีด้วยเสวายสามเถื่อและเขาได้ถือพวกเขาแกว้งก้อนหินใส่หนึ่งเถื่อเฮาประเสริญกับเรื่องเหล่านี้ถึง3เถื่อและเฮาได้แซ่อยู่ในน้ําทะเล1วัน1คืนเถื่อ1ข้อที่26เพิ่นว่าในการเดินทางหลายเถื่อของเฮาเฮาได้ตกอยู่ในภัยอันตรายจากน้ําท่วมจากพวกโจรในอันตรายจากพวกยิวเพื่อนห่วมซาดของตนเองและจากพวกต่างซาดเขายังประเสริญต่ออันตรายในเมืองต่ออันตรายในถิ่นแห่งแล้งกันดารต่ออันตรายในทะเลและต่ออันตรายจากพี่น้อง
ที่หนาไว้หลังหลอกข้อที่27เพิ่นได้เว้าว่าเฮาได้บากบั่นดำเนินภารกิจอันหนักหน่วงและยากลำบากอดหลับอดนอนเป็นประจำอึดเข่าอยากนำและหลายเทื่อเฮาขาดอาหารการกินขาดบอนผักเศร้าขาดเครื่องนุ่งห่ม2 Corinthians chapters 11 verses 23 to 27 Are they servants of Christ? I know I sound like a madman, but I have served him far more. I have worked harder, been put in prison more often, been whipped times without number, and faced death again and again. 5 different times the Jewish leaders gave me 39 lashes. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. Once I worked a whole night and a day adrift at sea. I have traveled on many long journeys. I have faced danger from rivers, from robbers. I have faced danger from my own people, the Jews as well as from the Gentiles. I have faced danger in the cities, in the deserts, and on the seas. And I have faced the danger from men who claim to be believers but are not. I have worked hard and long, enduring many sleepless nights. I have been hungry and thirsty, and have often gone without food. I have shivered in the cold without enough clothing to keep me warm. พี่น้องอาจารย์โปโลเพิ่นได้ทนถูกทรมานอย่างหนักเป็นบ่ในการรับใช้เวงานของพระเจ้า My friends, the Apostle Paul endured a lot of hardship, right?From with his service to the Lord. And he says to the point of almost death. And if you think about it, almost dying is not a good thing. พี่น้อง อาจารย์โปโล เพิ่นบ่ได้มีความสมสื่นยินดีกับสิ่งเหล่านี้ And the Apostle Paul doesn't find joy in these things.พี่น้องคริสเตียนเมื่อเฮาดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้บ่แม่นทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นนำเฮานั้นจะเป็นการดีทั้งนั้น And my friends as Christians things that do happen to us in this world may not be things that's pleasant แต่พระคำของพระเจ้าได้บอกพวกเฮาว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสิ่ง But the Bible tells us in all thingsBe joyful. นั่นพระคำดังนั้นพระเจ้าสั่งพวกเขาว่าให้พวกเขาบ่ว่าอันใดดีบ่ดีก็ให้พวกเขาขอบพระคุณพระเจ้า And that's why we as Christians, things that are to happen to us, whether good or bad, we should give thanks to everything. จากชีวิตของอาจารย์โปโล And like the life, the experience, Paul's experience. เพิ่นจะยังให้พวกเขาเห็นอยู่สองเหตุผลด้วยกันAnd from his example, he wants to tell us two reasons why we should be. ด้วยเหตุใดเพิ่นจึงสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้ And why is it that he's able to give thanks to the Lord? เราจะเบิ่งนำกันเนาะพี่น้องเนาะ And let's look at this together. อันที่หนึ่งเหตุผลที่หนึ่ง And the first reason is เพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่นำเรา And that is because Jesus.Christ is with us. ให้เบิ่งอยู่ในกิจการบทที่16ข้อ25นํากัน And if we look at Acts chapter 16 verses 25กิจการบทที่16ข้อ1พระคําของพระเจ้าเพิ่นเว้าดังซี่ประมาณเที่ยงคืนโปโลและศีลาพากันภาวนาอธิษฐานห้องเพ่งสรรเสริญพระเจ้านักโทษคนอื่นๆก็ฟังท่านทั้งสองอยู่ Acts chapter 16 verses 25 Around midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God and the other prisoners were listening พี่น้องอาจารย์โปโลและศีลาได้ถูกขังคุกที่เมืองฟิลิปปอย
My friends, the apostle Paul and Silas was in prison in the city of Philippi. ข้าเจ้าบ่เพียงได้ถูกขังคุกเด้ข้าเจ้าตีนของข้าเจ้ามือของข้าเจ้าถูกมัดไว้ And they were not just in prison their hands and feet were bound up. แล้วอาจารย์โปโลกับศิลาเพิ่นเฮ็ดหยังพี่น้อง And what is it that Paul and Silas was doing? พระคัมภีร์ของพระเจ้าได้บอกว่าเพิ่นทั้งสองได้พากันอ้อนวอนห้องเพลงและสรรเสริญพระเจ้า And the verse was saying that what they did was they pray and sing hymns to God. เจ้าได้สรรเสริญพระเจ้าก็เพราะว่าพวกเพิ่นฮู้จักว่าพวกเพิ่นจะบ่ถูกปะปล่อย And they were singing and praying God because they know that God was not far from them. พวกเขาฮู้จักว่าพวกเขาบ่ได้อยู่ผู้เดียว And they know that they were not alone. พระเจ้าสถิตอยู่นําพวกเพิ่น God was with them. และจะนําพาเพิ่น And will be with them and guide them. ในเวลานั้น And then at that moment อาจารย์โปโลและศิลาอาจจะบ่เห็นยังดีเกี่ยวกับสถานการณ์ที่พวกเพิ่นประเสริญอยู่นั้น And they both were not aware of what was to happen in that circumstance แต่สิ่งนึงที่เขาเจ้ารู้จัก But they know one thing พระเจ้าอยู่นําพวกเพิ่น And that God was with them จะนําพาเพิ่น And it would guide themพี่น้องถ้าว่าพระเจ้าอยู่นําเฮาน่ะบ่ว่าพวกเฮาจะประเสริญกับปัญหาใดก็ตาม And friends if God is with us regardless of the circumstances that we find ourselves in พวกเฮามีความหวังแม่นบ่พี่น้องพี่น้องว่าอาเมนบ่พี่น้อง We all should be grateful my friends ดังนั้นแหละอาจารย์โปโล And that's why the apostle Paulเพิ่นจึงสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้ And he was able to praise God because of that. บ่ว่าเพิ่นจะประเสริญนําปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามในสถานการณ์ใดก็ตามเพิ่นขอบพระคุณพระเจ้า Regardless of where he finds himself, what troubles is around him, he finds ways to praise God. อันที่2 And the second thing.เหตุผลอันที่สองที่อาจารย์โปโลเป็นขอบคุณพระเจ้า And the second reason why the Apostle Paul can find ways to give thanks to God จะบ่มีสถานการณ์อันใดที่พระเจ้าบ่สามารถใช้สำหรับพระประสงค์ของพระเจ้า And there is no circumstances that God cannot use to glorify and do His will ให้พวกเขาไปเบิ่งอยู่ในกิจการบทที่16ข้อ26ถึง34เนาะพี่น้องไปอ่านอยู่บ้านเอาก็น้อยจะเว้าย่อๆสู่พี่น้องฟัง And if you have a time go back and follow on Acts chapter 16 verses 26 to 34 We won't go into it today but if you have time go and read up on it พี่น้องหลังจากอาจารย์ปูโรและศิลาได้พากันอ้อนวอนสรรเสริญพระเจ้าMy friend, as soon as the Apostle Paul and Silo was praying and singing to the Lord, จากนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างหนักหน่วง And at that moment, there was a huge earthquake. ในทันใดนั้นประตูคุกก็เปิดออก And it is at that time that the doors of the gate swung open. เวลานั้นเครื่องที่ว่าฝูกมัดคนโทษก็ลุดเสีย And it was at that time that the chains that were bounding everyone broke loose แต่บ่มีนักโทษผู้ใดหนีจากคุก and not any of the prisoners left their dungeons เวลานั้นอาจารย์โปโลกับศิลาเพิ่นได้ฮู้ว่า and then it is at that time that the apostle Paul and Silo realized พระเจ้ากำลังเฮ็ดหยังใน
สถานการณ์นี้ that God was using their circumstances พี่น้องแน่นอนพระเจ้ากำลังทำงานอยู่เหมือนบอกพี่น้อง my friends it was at this time that we all know that God was working เมื่อทำมาลงเห็นประตูไขออกคุกไขออก and it is at this time that the prison guard realized that the doors had swung open คิดว่านักโทษพากันหนีไปหมดแล้ว and he thought to himself that all the prisoners left เพิ่นจึงอยากจะฆ่าตัวตาย and in his confusion he contemplated suicide killing himself แต่พระเจ้าแต่อาจารย์โปโลได้ห้ามเพิ่นไว้ but the apostle Paul came to him and says do not do that หลังจากนั้นอาจารย์โปโลกับศิลาได้กล่าวประคำของพระเจ้าให้เพิ่นฟังIt was at that time that Apostle Paul and Silo shared the gospel with this prison guard. พร้อมด้วยครอบครัวของเพิ่น Along with his family. จากนั้นทำมาลงพร้อมด้วยครอบครัวของเพิ่นกลับบัพติศมาในคืนนั้นทันที And it is at that time that the prison guard and his family accepted Christ. พี่น้องวิธีของพระเจ้านั้นอัศจรรย์บ่พี่น้อง My friends, the working of God is miraculous and amazing, isn't it?แม้แต่สิ่งที่บ่ดี even the worst of circumstances กลายเป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้เพื่อความดีพี่น้องพี่น้องว่าอาเมนบ่พี่น้อง even those circumstances God will use to his good amen นั่นแหละอาจารย์โปโลเพิ่นจึงสามารถขอบพระคุณพระเจ้าบ่ว่าเพิ่นจะประเสริญนำสถานการณ์อันใด that's why the apostle paulcan be happy and can understand that any circumstances สุดท้าย and finally พระเจ้าอยากให้พวกเราเฮ็ดหยังพี่น้อง what is it that God wants us to do my friends นำพระทัยของพระเจ้า3อย่าง in terms of what we should do for God อันที่1คือจงสมสื่นยินดีอยู่เสมอ and the first is to rejoice always อันที่2จงอ้อนวอนอยู่บ่ขาด And the second thing is to pray without stopping. อันที่3จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสิ่ง And finally the third point is to give thanks to God in any and all circumstances. พี่น้องมันเป็นไปได้บ่ที่พวกเราจะเฮ็ด3สิ่งนี้ My friends are these things something that we can do? ได้บ่พี่น้อง Can we my friends? ได้เพราะว่ามันนำพระทัยของพระเจ้าWe can because God's will. It's God's will for our life. พระเจ้าปรารถนาอยากให้พวกเราอยากให้พวกเราอยากเห็นพวกเราเฮ็ดสิ่งเหล่านี้ And it's God's will for us to and he wants us to do these things. ดังนั้นแหละถ้าพวกเราอยากเห็นน้ําพระทัยของพระเจ้า My friends, if we are to do his will. พวกเราต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าของพวกเรา And we should be in communication with him. เชื่อฟังพระเจ้าAnd follow and listen to him. สนิทติดแท้กับพระองค์ abiding. Abide by him. แล้วพระเจ้าจะเป็นผู้ทรงนำพาพวกเราให้เฮ็ดสิ่งเหล่านี้ได้พี่น้องว่าอาเมนบ่พี่น้อง God will guide us to do these things. Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเฮาจะถวายเพลงร่วมกันขอเชิญพี่น้องเฮายืนขึ้น May God bless you. And let's all rise and we'll start the invitation song. พี่น้องในระยะที่พวกเฮากำลังถวายเพลงร่วมกันถ้าว่าพี่น้องเฮาอยากจะถวายตัวแก่พระเจ้าก็ขอเชิญ And my friends during our praise and worship if you would want to give your life to the Lord Jesus Christ หรือว่าพี่น้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยากจะให้คณะเฒ่าแก่ของพวกเฮาอธิษฐานเพื่อก็ขอเชิญออกมาเช่นเดียวกันOr if you would like one of our elders to pray for you, likewise, feel free to come up. หรือว่าพี่น้องเขาอยากจะต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ขอเชิญออกมาเช่นเดียวกัน And also, if you want to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, come on. ขอเชิญนะพี่น้องThank you.
เจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่หาพระคุณพระองค์บ่สูญหายผู้ข้าอดทนการลำบากนานพระองค์ทรงรักษาผู้ข้าไว้พระทรงบอกให้ข้าพักผ่อนในทุ่งที่มีหญ้าเขียวสูงทรงนำวิญญาณไปบนมีน้ำทรงเลี้ยงหาสะด้วยอาหารดีพระองค์ทรงสู่แห่งจิตวิเมื่อข้าคัดคืนพาบรรษาพระองค์ทรงนำในทางสอบธรรมเม้นพอเห็นแก่พระนามพระองค์เมื่อตามห้องผู้มืดแห่งความตายบ่ยันพอท่านทรงอยู่นำไม่คนเท่าพระองค์ได้นุ่นใจด้วยความคำสู่แห่งของพระองค์พระองค์ทรงเตรียมการเลี้ยงให้ข้าต่อหน้าด้วยน้ำมันทรงหัวทั่วผู้ข้าขันน้ำของข้าจริงเหลือล้นอยู่แท้จริงความดีความหักมันคงจะติดตามข้าตลอดไปผู้ข้าคงอาศัยในภาษาพระญาหงว่านั้นสืบสืบไปข้าหลวงพระราชบิดาพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่พระองค์สูงสุดของพ่อข้าพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างสรรพทุกสิ่งอยู่ในโลกนี้และชีวิตทุกดวงก็อยู่ในบาทอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เจ้าโอ้พระองค์เจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักพ่อข้าพระองค์ด้วยความรักของพระองค์เจ้าพระองค์ได้ทรงโปรดพระคนน้อยทุกคนในที่นี้ได้มีโอกาสเข้ามานมัสการพระองค์เจ้าเป็นพระพรและความรักอันใหญ่หลวงที่มาจากพระองค์พระองค์เจ้าค่ะเวลานี้พ่อข้าพระองค์ก็สิ้นสุดในการนมัสการพระองค์เจ้าแล้วขอให้พระคำของพระองค์เจ้าจงเข้าไปในมันสมองของพ่อข้าพระองค์และฝังไว้จิตใจของพ่อข้าพระองค์ตลอดไปเทอญเพื่อพ่อข้าพระองค์จะได้จดจำเอาสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบอกสอนพ่อข้าพระองค์ให้พ่อข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์อยู่ทุกเวลาบ่ว่าพ่อข้าพระองค์จะประเสริญกับสิ่งใดๆก็ตามพอพ่อข้าพระองค์ผู้เลเสือเนี่ยว่าพระองค์อยู่นำพวกข้าพระองค์ตลอดไปขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้มีประคำที่หนุนน้ำใจพวกข้าพระองค์ตลอดไปและนี้พวกข้าพระองค์ก็จะได้เลิกลากันกันกับสู่ยาวเฮือนก็ขอพระองค์ได้ทรงสถิตนำพาพวกข้าพระองค์อีกด้วยผมเดือกนี้ก็ยังอธิษฐานเพื่อพี่น้องผู้ที่จะไปเฮ็ดเวียกในด้านธรรมในมืออื่นนี้ก็ขอพระองค์ได้ทรงเป็นผู้นำพาเพื่อนอีกด้วยข้าพระองค์จึงขอฝากสรรพทุกข์เสนอไว้กับพระองค์เจ้าอธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ก็ได้ทูลขอเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเฮาพบกันอีกสบายดีพี่น้องข้าน้อยอยากจะ
Thank you.